จำได้ไหมดาราเด็กในอ้อมกอดกบหนุ่มตอนนี้เธอคือสะใภ้แสนล้านชีวิตดีๆน่าอิจฉามากสำหรับนักแสดงสาวบีมาติกาที่ตอนนี้กลายเป็นสะใภ้แสนล้านหลังแต่งงานกับกรกรกฤตจุลังกูลทายาทเครือสมิทกรุ๊ปผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่รวมไปถึงธุรกิจสนามกอล์ฟโรงแรมสายการบินและยังได้เป็นเจ้าแม่งการจับคู่จนใครต่อใครก็ต่างขนานนามให้เป็นพระแม่มาติกาไปแล้วเชื่อว่าแฟนละครอาจจะเกิดไม่ทันหรือไม่ค่อยคุ้นชื่อเธอมากนักเพราะปัจจุบันเธอไม่ค่อยรับงานในวงการหันไปทุ่มเททำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเสื้อผ้าและทำหน้าที่คุณแม่แต่หากย้อนกลับไปช่วงยุค90บีมาติกาโด่งดังมากๆโดยเฉพาะบทบาทดาวเรืองนางเอกของเรื่องสายโลหิตในวัยเด็กเวอร์ชั่นกบสุวรรณันกับหนุ่มศรรามในปี2538และควันลงวันเด็กที่ผ่านมาสาวบีก็พาแฟนๆไปย้อนวันอีกครั้งพร้อมแคปชั่นว่าปิดท้ายค่ำคืนวันเด็กด้วยรูปจากดาวเรืองสายโลหิตออกสึกข้านึกแต่รบและรบจะบึกข้านึกแต่รักเจ้าเท่านั้นป้าหล่อใครจำเนื้อร้องเพลงนี้กันได้บ้างคะ